สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าความเสียหายในเกมนี้เนี่ยมันสมจริงขึ้นนะฮะเหมือนจะเคยทำไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยไม่ใช่เกม Minecraft ครับแต่ว่าเป็นเกมเทียร์ดาวนั่นเองนะฮะมันเป็นม็อดเนี่ยแหละมั้งถ้าจำไม่ผิดม็อดหรือแมปนี่แหละฮะสักอย่างนึงนะครับคือเกมนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าสมจริงจัดๆเลยนะครับในเรื่องของความเสียหายเนี่ยแบบคือทุบเนี่ยแบบโอ้โหแบบละเอียดอะแตกละเอียดเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าเกมนั้นไม่ใช่เกม Minecraft นะครับชื่อเกมเทียร์ดาวก็ลองไปเซิร์ชใน Google ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเกม Minecraft นะครับผมนะโอ้โหแน่นอนว่าไอความเสียหายพวกนี้เนี่ยมันจะแบบมันจะสมจริงมากๆอ่ะเออนะครับเหมือนชีวิตจริงเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยอ่ะสมมติเอาอย่างเป็นต้นไม้แล้วกันนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยฮะเกม Minecraft เนี่ยเราตัดต้นไม้เนี่ยใช่ไหมคือเราตัดตั้งแต่โคนเลยอ่ะสมมติว่าตัดโคนใช่ไหมคือปกติแล้วมันจะเป็นต้นไม้ลอยได้ใช่ป่ะล่ะซึ่งมันก็แหกกฎธรรมชาตินิดนึงนะครับคือต้นไม้ไม่หล่นนะเข้าใจไหมมันไม่หล่นแล้วมันก็ไม่ล้มฮะคือมันก็ลอยอยู่อย่างนั้นน่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโคตรแหกกฎธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าวันนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะฮะนี่ดูเป็นไงอ่าฮะนี่ฮะผมบอกแล้วว่าเนี่ยของจริงเนี่ยสมจริงมากเลยนะฮะโอ้โหแต่ผมเตือนไว้ก่อนว่าคอมคุณต้องแรงนะครับต้องเป็นแรงเนี่ยอาจจะ FPS ล่วงแบบผมก็เป็นได้นะคอมผมกากนั่นเองนะครับคอมผมกากนะฮะซึ่งถ้าพูดในแง่เอาชีวิตรอดมันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัดต้นไม้ได้เร็วนั่นเองนะฮะนี่ดูเลยปึ๊บเห็นป่ะมันก็จะล่วงมาทางต้นเลยฮะนี่ฮะนี่อันนี้คือการตัดต้นไม้นะครับเนี่ยเป็นไงโอ้โหคือแบบเราตัดแค่โคนมันน่ะแล้วเดี๋ยวเราได้เดินพันนะฮะเราได้มาตั้ง9เลยก็ว่าได้นะฮะนี่ฮะแต่ว่าหญ้าเนี่ยไม่เป็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองบล็อกดูไหมนี่นะครับบล็อกไม่ว่าจะบล็อกอะไรก็ตามอ่ะคือมันไปหมดเลยอ่ะครับอ่ะอย่างเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นป่ะอ่ะปกติแล้วถ้าเป็นไมค้าปกติมันจะเป็นไงทุบปุ๊บมันจะลอยใช่ป่ะแต่นี้มันไม่ลอยครับมันก็จะถล่มหมดเลยนี่ฮะนี่มันไงโอ้โหผมบอกเลยว่าการเล่น Minecraft เนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วแถมเราได้ความสมจริงด้วยนะฮะผมว่าการขุดถ้ำก็น่าจะเป็นนะลองดูไหมหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้ลองดูโอ้โหคุณผู้ชมฮะขนาดขุดถ้ำยังเป็นอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหอะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะเอ้ยเดี๋ยวไก่เอ้ยไอ้นมนี่ฮะเห็นป่ะเราจะสังเกตว่าบล็อกมันจะแบบมันจะแตกเป็นหนึ่งเสียงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องทรายเลยครับโอ้โหคือไมค้าปกติมันก็ถล่มแล้วไงแต่นี้มันก็ยิ่งถล่มหนักเข้าไปใหญ่อะไม่เชื่อลองดูฮะปึ๊บเห็นไหมนี่นะครับโอ้โหถล่มแบบบึ้มบั้มสลัมโบเลยว่าได้นะนี่ฮะแต่ผมว่ามันดีตรงที่ว่าพอแบบพอบล็อกมันแบบถูกทำลายปุ๊บเนี่ยมันก็ไอเศษพวกนั้นมันก็จะหายไปทันทีเลยนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยทีเดียวนะจะได้ไม่แหลกไงคือบางคนคอมไม่แรงไงอย่างผมอย่างเงี้ยปุ๊บนี่เห็นป่ะนี่ครับคือถ้ามันยังอยู่อย่างเงี้ยอาจจะแหลกได้นะครับแต่อันนี้มันแหลกแค่แป๊บเดียวไงเห็นไหมนะสุดยอดนะครับคือทุกความเสียหายมันสมจริงทุกอย่างเลยอ่ะแม้กระทั่งการผมเรียกว่าการล่าสัตว์แล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามที่แบบสิ่งมีชีวิตอะเอาง่ายๆทุกอย่างอะคือถ้าตายปุ๊บเนี่ยฮะคือถ้าตายปุ๊บใช่ไหมนี่เลยฮะดูนี่นะครับคือถ้าตายเนี่ยมันก็แบบคือร่างกายจะแหลกเหลวทันทีนะครับดูสมจริงมากนะฮะนี่ฆ่าวัวก็เหมือนกันดูเป็นไงเห็นป่ะคือทุกสิ่งเอ้ยเดี๋ยวทำไมเลือดเหมือนเลสโตนเลยอะทำไมเลือดวัวเหมือนเลสโตนเลยนะครับโอ้โห
นะเดี๋ยวเราลองดูหมูฮะหมูอยู่ไหนนี่เจอละนี่ไงเรียบร้อยฮะโอ้หมูแบบเลือดแบบสีแดงเจ๋เลยนะครับอันนี้นะเห็นปะคือมันสมจริงขึ้นมากๆเลยนะครับผมบอกเลยเห็นปะโอเคนี่นะครับอันนี้คือสัตว์นะเรามาลองดูเอ้ยซอมบี้ค่อยเอาไว้ให้หลังแล้วกันนะฮะโอเคตัดต้นไม้ไปแล้วนะครับนี่คือความสมจริงที่เราเห็นกันนะฮะคือการตัดต้นไม้ถ้าเราตัดโอ้โหเกือบทั้งต้นเลยนะเมื่อกี้สังเกตไหมถ้าเราตัดตั้งแต่เนี่ยมันก็จะไปหมดเลยนะครับคือแบบสมจริงจัดๆอ่ะมันจะเหลือแค่ไอ้ตรงที่เราเว้นไว้นะครับเนี่ยถ้าเราแบบตัดตั้งแต่นี่นะปึ๊บมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้นี่ๆๆเห็นมั้ยนี่นะครับมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราตัดแต่โคนก็คือไปหมดเลยครับไปทั้งต้นเลยผมบอกให้สมจริงหรือไม่สมจริงอ่ะคิดเอาละกันนี่โอเคนะครับต้นไม้ไปแล้วนะแล้วก็การขุดบล็อกก็ไปแล้วเหมือนกันการขุดดินอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยขุดเข้าไปปุ๊บถล่มหมดเลยถล่มหมดเลยหัวจะแหลกนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมอยากให้ดูความสมจริงนี่เนี่ยถล่มหมดเลยนะฮะคือผมบอกเลยว่าถ้ามีม็อดนี้อยู่เนี่ยผมบอกเลยว่า Minecraft เนี่ยเล่นง่ายขึ้นมากแล้วก็แถมได้ความสมจริงกลับมาด้วยนะครับเห็นไหมการขุดหินก็เหมือนกันนี่เห็นไหมขุดโอ้โหขุดทีนึงนี่ถล่มลงมาหมดเลยอ่ะแล้วลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเราฟาร์มหินหรือฟาร์มอะไรก็ตามแต่เนี่ยไอ้ที่เป็นบล็อกเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวเต็มแล้วเนี่ยสองกองแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยฮะแล้วผมก็อยากนึกสภาพนะถ้าเกิดว่าเราลงไปเบ็ดล็อกอ่ะแล้วเราขุดอ่ะหูเดี๋ยวเอาไว้ลองท้ายคลิปแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะมาลองกับระเบิดนะครับระเบิดมันก็จะสมจริงไปด้วยอ่ะไม่เชื่อลองดูนี่เลยฮะจุดไปเลยบึ้มนี่ไงโอ้โหจะสังเกตว่าไอเศษต่างๆเนี่ยมันจะกระจายขึ้นฟ้านะครับเห็นไหมนี่ฮะมันจะกระจายแบบขึ้นมาลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมเฮ้ยตายแล้วนะเรียบร้อยนี่เน่เรียบร้อยฮะนี่คือความสมจริงที่เกิดขึ้นในเกมไมครับนั่นเองนะฮะซึ่งโอเคเลยแหละนะฮะสำหรับม็อดนี้ใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอุ๊ยมีหมู่บ้านว่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองระเบิดหมู่บ้านกันนะฮะอาจจะแตกนิดนึงนะฮะถ้าเล่นเยอะไปไม่ดีนะเนี่ยโอเคบ้านหลังนี้ฮะดูบ้านฮะดูบ้านที่แบบจะกระจายเป็นหนึ่งเสียงโอ้โหนะฮะดูเอ้ามันหล่นลงมาโอ้โหล่อลงมาข้างล่างมีรูอ่ะเมื่อกี้ปึ้มนี่ฮะแล้วลองจุดหลายลูกอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นผัวเละโอ้ my god โอ้ฮะโอ้โหหมู่บ้านกระจายแล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยทำอยู่แล้วไอ้ระเบิดหมู่บ้านเนี่ยตอนเด็กผมก็ทำนี่ฮะโอ้ my god โอ้ตอนนี้มืดแล้วอ่ะเราลองกับพวกมอนสเตอร์ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรารีบระเบิดหมู่บ้านดีกว่าโอ้ว้าวลองฆ่าไอ้นี่ไหมอุ้ยมีแมวด้วยผมไม่ฆ่าแมวผมรักสัตว์อุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหไม่ขนาดไอรอนโกเลมยังมีเลือดอ่ะวิเมลไม่อยากฆ่าเลยวะโอเคหลังนี้ปึ้มโอ้โหกระจุยฮะกระจุยอ่ะอีกหลังนี้แล้วกันโดดเด่นเหลือเกินเนี่ยเอาสัก6ลูกไปปิดประตูอัดด้วยเฮ้ยไปไม่นะไม่ไม่เป็นไรดีแล้วสวยโอเคโหกระจายเยอะเลยฮะโอ้ my god หลังนี้คือแบบเละมากๆนี่ฮะเรามาหลังสุดท้ายดีกว่าเราจะมาลองกับมอนสเตอร์ละเฮ้ยโอ้โหขนาดทุบประตูนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้ my god โคตรเฟี้ยวอ่ะดูกระจกเป็นไงโอ้โหพังทั้งหลังอุ้ยรูงี้ผมทุบแต่งี้ดีกว่ามั้งเนี่ยแค่นี้ก็พังทั้งหลังแล้วเห็นไหมนะครับแค่นี้ก็พังขนาดแล้วโอเคเราไปลองกับพวกมอนเตอร์ดีกว่านะ
ถ้าเราฆ่ามันมันจะเป็นยังไงนะลองสเกลตันผมว่าสเกลโอ้ถ้าสเกลตันมีเลือดนี่ผมว่าก็เกินอ่ะโอ้สเกลตันขนาดเป็นโครงกระดูกและข้างในโครงกระดูกก็ยังมีเลือดอ่ะสมจริงจัดๆเลยนะฮะคิปเปอร์ก็เอาง่ายๆครับในเรื่องของการตายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกตัวเลยนะครับเนี่ยซอมบี้เนี่ยก็เป็นเห็นไหมนะโอเคครับสำหรับสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นวันนี้เดี๋ยวเราไปลองกับเบดล็อกดีกว่าไอ้ที่ผมเคยบอกไว้อะเลยลองขุดแบบลึกๆดูเลยโอ้โหการขุดบล็อกนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆเนี่ยแหลกนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงแล้วฮะเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอเคมาต้องลองต้องลองอุ้ยขึ้นไม่ได้โอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ดิคือมันนี่มันแบบโดมิโนเอฟเฟคชัดๆนี่ฮะจะสังเกตว่าคือแบบหูไปนู่นเลยฮะโผล่ขึ้นข้างบนเลยดูโอ้ว้าวมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมอ่ะโอ้ my god แล้วถ้าเราระเบิดล่ะโอ้โหน่าคิดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราระเบิดมาคุณผู้ชมดูความเสียหายจากด้านบนปึ้มเอาละฮะเอาละฮะไปแล้วฮะมันจะลามาข้างบนเดี๋ยวดูเลยแล้วมันก็จะเป็นหลุมข้างมันจะเป็นหลุมทะลุไปถึงด้านล่างเลยก็ว่าได้นะอ้าวไม่ขึ้นมาเหรอไม่ลามขึ้นมาหน่อยเหรอมันติดอะไรอ่ะโอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับความเสียหายในเกม Minecraft ที่มันดูสมจริงขึ้นเนี่ยคือแบบถ้ามันคือมันจะกระทบจนถึงข้างบนเลยนะครับแล้วมันก็จะทะลุไปข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ